วัสดีจ้าทุกคนวันนี้พี่สาวเจ๊หมูนางบอกว่าจะทำหอยทอดให้กินเพราะว่านางไปซื้อหอยแมลงภู่ที่ตลาดมาค่ะดูสดสะอาดน่าทานสุดๆรอนางก็เลยนำมาชุบแป้งทอดกับกรอบราดน้ำจิ้มเข้มข้นแบบฟินๆรับประกันเลยค่ะว่าอร่อยเทียบเท่ากับที่ร้านดังๆแน่นอนใครที่ชอบทำเนี่ยห้ามพลาดเลยค่ะรอไม่ไหวแล้วเข้าครัวไปพร้อมกับนางได้เลยจ้าเริ่มจากนำแป้งทอดกรอบค่ะมาผสมกับแป้งมันจากนั้นปรุงรสด้วยซอสปรุงรสพริกไทยป่นและก็น้ำเย็นค่ะใส่ลงไปต่อมาก็คนได้เลยค่ะคนให้ทุกอย่างละลายเข้ากันให้ได้เนื้อแป้งเนียนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตามด้วยหอยค่ะใส่ลงไปตามด้วยต้นหอมซอยจากนั้นเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันให้แป้งเคลือไปทุกส่วนของหอยเลยนะเวลาทอดจะได้กรอบกรอบค่ะเสร็จแล้วเราจะพักไว้ก่อนจ้ะจากนั้นมาเริ่มทำน้ำจิ้มกันค่ะทุกคนแค่ซอสพริกค่ะน้ำจิ้มไก่แล้วก็คนให้เข้ากันเท่านี้ก็ได้น้ำจิ้มเข้มข้นของเราแล้วจ้ะต่อมาเราไปทอดหอยทอดของเรากันต่อได้เลยค่ะเริ่มจากตั้งกระทะใช้ไฟกลางค่ะพอน้ำมันเริ่มเดือดแล้วเทหอยที่ชุบแป้งเอาไว้ลงไปในกระทะได้เลยค่ะแล้วก็เกลี่ยให้หอยกระจายไปทั่วกระทะเลยจ้าทุกคนจากนั้นตอกไข่ไก่ใส่ลงไปขยี้ให้ไข่แตกตัวค่ะหอยทอดของเราเนี่ยต้องทอดสักพักนึงนะให้ด้านล่างเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองสวยแล้วเราก็จะกลับด้านได้เลยค่ะทุกคนเป็นไงล่ะคะสีเหลืองดูน่าทานสุดๆเลยทอดไปสักพักค่ะรอให้ทุกอย่างสุกพอเริ่มสุกแล้วเราก็ตัดให้เป็นชิ้นๆค่ะให้พอดีคำพอตัดเป็นชิ้นตามที่ต้องการแล้วก็ผัดคลุกเคล้าไปสักพักนึงค่ะผัดคลุกเคล้าไปสักพักนึงค่ะให้แป้งด้านในของเราสุกดีตามด้วยกระเทียมค่ะถั่วงอกน้ำปลาค่ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันใครชอบถั่วงอกเปื่อยๆก็ผัดนานกว่านี้ได้เลยนะคะทุกคนคราวนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูหอยทอดเทใส่จานที่วางใบตองไว้อย่างสวยงามน่าอีสุดๆหรอแป้งกรอบนุ่มหอยชิ้นใหญ่ชิ้นโตมากเต็มคำสุดๆถั่วงอกก็อร่อยกรุบๆเลยค่ะยิ่งราดน้ำจิ้มยิ่งเพิ่มความเข้มข้นความนัวความอร่อยกลมๆทำทานกันได้ทั้งบ้านเลยนะคะสามารถจดสูตรนี้ไปทำตามพี่สาวเจ๊หมูได้เลยค่ะใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทางจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทางอินบ็อกซ์เพจหรือไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ